สวัสดีครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับโอ้โหเขาอยู่ในรถด้วยนะครับเขาบอกว่าอยากอันนี้นี่ผมบอกไปว่าคุณใหญ่อยากคุณใหญ่จ่ายสิโรดคุณทำอะไรอยู่ในรถครับตอนนี้คุณไปหาคนดูดงูเห่าเหรอครับหรือยังไงครับผมกำลังจะเดินทางไปร้อยเอ็ดครับพรุ่งนี้มีงานร้อยเอ็ดนิดหน่อยครับงานร้อยเอ็ดที่เป็นงานการเมืองหรือเป็นงานส่วนตัวหรือว่าเป็นงานการกุศลหรือเป็นงานบันเทิงครับงานที่ร้อยเอ็ดที่จะไปเนี่ย okay. คือมันไม่มีใครมาดูดครับอาจารย์ผมก็เลยต้องทำมาหากินเองครับช่วงนี้โอเคต้องทำมาหากินเองเดี๋ยวถามก่อนดูหนัง breaking the cycle หรือยังดูแล้วครับดูเมื่อคืนนี้โอ้ดูเมื่อคืนด้วยดูที่ขอนแก่นเหรอครับเป็นไงบ้างฮะขอนแก่นคือที่ขอนแก่นครับที่ขอนแก่นก็รอบเมื่อคืนรอบที่ผมไปดูก็รอบ 18:00 น.ก็คนเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็พอดีว่าพี่เจี๊ยบอมรรัตน์แล้วก็คุณกายมาลงพื้นที่กรรมาธิการด้วยก็เลยมาดูพร้อมกันที่ขอนแก่นครับผมแล้วมันเป็นบรรยากาศแบบโรงร้างเหมือนที่แบบผู้สนับสนุนบางพรรคการเมืองเขาบอกไหมครับว่าโอ้ยเรื่องนี้โรงร้างเข้าไปเนี่ยมีแต่ผีดูมีแต่เก้าอี้เป็นหลักมันขนาดนั้นไหมที่ขอนแก่นคือรอบที่ผมเข้าดูเนี่ยก็เต็มลงนะครับเต็มลงนะครับซึ่งโอเคมันอาจจะมีบางรอบบางอะไรที่มันอาจจะมีคนน้อยเป็นปกติของการดูหนังอยู่แล้วอย่างเช่นเวลาต่อให้เป็นหนังปกตินะฮะหนังตลาดทั่วไปหนังคอมเมดี้หนังผีหนังตลาดทั่วไปเนี่ยบางครั้งถ้ามันเป็นรอบที่มันตรงกับช่วงที่คนทำงานนะครับไม่ใช่ช่วงเลิกเรียนไม่ใช่ช่วงเลิกงานเนี่ยคนก็จะน้อยนะครับบางครั้งผมไปดูหนังรอบ10โมงเช้ายังได้เหมาลงคนเดียวยังมีเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหนังเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับกันตามตรงว่ามันเป็นหนังเฉพาะกลุ่มมันเป็นหนังสารคดีที่ไม่ใช่หนังตลาดดังนั้นคนที่ดูเนี่ยก็อาจจะไปดูกันเป็นรอบๆเป็นครั้งๆนะครับอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ผมคิดว่านะถ้าผมเป็นมุมมองของคนทำหนังนะแต่ผมไม่ใช่คนทำหนังนะมันก็เข้าใจได้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังถ้าพูดถึงก็เป็นหนังประกวดเป็นหนังที่เน้นสร้างตำนานมากกว่าสร้างรายได้นะครับดังนั้นก็คงจะมีเป็นบางรอบนะครับเป็นบางรอบบางเวลานะครับเมื่อเราไปเทียบกับหนังตลาดหนังที่สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงทั่วไปอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าพูดอีกอย่างนึงก็คือบางทีหนังมันวัดไม่ได้หรอกยอดคนเข้าดูหนังมันวัดไม่ได้หรอกนะครับมันต้องไปวัดกันที่ยอดคนเข้าคูหาดีกว่านั่นแม่มาขนาดนี้แล้วเปิดมาขนาดนี้แล้วแต่จริงๆเนื้อหาจากหนังเนี่ยผมว่ามันก็น่าสนใจเพราะมันเป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยเส้นทางของอนาคตใหม่ตั้งแต่เริ่มกันทั้งถูกยุบตลกร้ายที่เราคุยกันหลายครั้งหลายคราวคือกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยการเมืองไทยมันก็ลักษณะเหมือนย้อนเหตุการณ์กลับไปวันนั้นน่ะแต่ครั้งนี้พรรคที่มันกำลังเผชิญคือพรรคก้าวไกลผู้ใหญ่ในฐานะที่อาจจะไม่ได้ลงส.ส.แต่ก็เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลเนี่ยตอนนี้ในพื้นที่เขาเป็นห่วงเรื่องนี้กันไหมมีกระแสไงบ้างเรื่องยุบพรรคเนี่ยในขอนแก่นเขาพูดกันยังไงคือผมมองไม่ออกว่ามันเป็นผลดีหรือผลร้ายนะฮะเรื่องนี้นะครับก็คือว่าเวลาคนพูดถึงเรื่องการยุบพรรคเนี่ยมันแทบจะ 100% ที่ผมคุยอะว่ามั่นใจว่ายุบแน่ประชาชนอะไรก็ตามก็คือมั่นใจว่ายุบแน่แต่ก็จะบอกว่าพรรคอะไรก็จะตามไปเหมือนเดิมดังนั้นในสำหรับผมนะผมมองว่าการที่บอกว่าพรรคอะไรก็ตามไปเหมือนเดิมเนี่ยคือเรื่องที่ดีอะแต่ว่าพอทุกคนเข้าใจว่ายุบแน่แล้วก็ทำใจไว้แล้วว่าต้องยุบเนี่ยสำหรับผมที่เป็นแอคทิวิสต์ด้วยเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยมันทำให้เราไม่โกรธว่ะมันทำให้เรารู้สึกเฉยและชินชานี่เรายอมรับได้มันเหมือนเรายอมรับได้นะแม้คนจะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวตามไปพักอะไรก็ตามไปเนี่ยมันเหมือนกับยอมรับได้เรายอมรับได้ซึ่งก็คงจะเข้าเกมของผู้มีอำนาจที่เขาก็ยื้อเวลายื้อขั้นตอนเพื่อล้อเล่นกับหัวใจของเราก็คือถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดำเนินการอย่างรวดเร็วมีการยุบอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็คงจะมีความโกรธกันบ้างแต่ตอนนี้มันเหมือนว่าตั้งแต่มีการยื่นเรื่องใช่ไหมครับมีการยื่นเรื่องหรือแม้แต่ความล่าช้าของพรรคก้าวไกลเองที่ก็มีการเลื่อน2 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้งเนี่ยมันก็ทำให้ระยะเวลามันทอดไปพอสมควรซึ่งไอ้ตัวระยะเวลาที่ทอดไปพอสมควรเนี่ย
บวกกับที่ผ่านมามันก็มีการยุบพรรคไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทยพลังประชาชนไทยรักษาชาติก้าวไกลหรือพรรคอื่นๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจนเป็นปกติแล้วเนี่ยมันเลยทำให้คนรู้สึกว่าการยุบพรรคมันเป็นปกติซึ่งถ้าเป็นผมอ่ะผมก็จะตำหนิไปที่พรรคก้าวไกลเหมือนกันนะว่าเฮ้ยที่ผ่านมาผมมองว่าการสื่อสารของพรรคก้าวไกลไม่เท่ไปการไปการผมมองว่าคนที่พูดว่ายุบสิก็ยักไหลอ่ะผมก็ยักไหลทำไมเราต้องโกรธสิไม่ใช่เราจะยักไหลก็ยักไหลก็ได้ก็บอกว่าคุณรับได้มาสิปัญหาต่อให้ยุบฉันก็ตั้งใหม่ได้แต่อย่างน้อยมันต้องชวนกันโกรธหน่อยไหมกับเรื่องอย่างนี้ครูใหญ่กำลังจะบอกว่าคนโกรธในเรื่องนี้น้อยไปเพราะว่าไปคิดว่ายังไงมันก็ต้องเกิดใช่ครับเทียบความรู้สึกมวลของความโกรธเนี่ยรู้สึกว่าเทียบกับตอนอนาคตใหม่เนี่ยคนโกรธตอนไหนมากกว่ากันคนโกรธตอนอนาคตใหม่มากกว่าเพราะว่าเหมือนกับอนาคตใหม่เนี่ยมันเป็นความหวังที่มันเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็การยุบอนาคตใหม่มันเกิดขึ้นเร็วมันไม่เหมือนก้าวไกลที่ขบวนการกว่าจะไปถึงการยุบเนี่ย มันช้าพอสมควรแล้วก็จากอนาคตใหม่มาสู่ก้าวไกลมันก็ทำให้คนก็เห็นแล้วพอสมควรว่ามันไม่จำเป็นต้องไปแบกไว้ที่ธนาธรก็ได้นะเหมือนมันมีก็จะมีประโยคนึงในหนังนั่นแหละที่เราดูเมื่อคืนว่ามันไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่จะแบกความหวังของประเทศนี้ไว้ได้ทั้งหมดหรอกนะครับดังนั้นถ้ามันไปยึดอยู่กับตัวบุคคลมันก็จะจบไปกับที่การทำลายคนคนนั้นหรือทำลายกรรมการบริหารพรรคลงไปดังนั้นมันก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้คนมันก้าวข้ามนะครับก้าวข้ามการที่จะต้องไปยึดว่าจะต้องเป็นธนาธรจะต้องเป็นพิธานะครับส่วนคนถามว่าถ้ามันเป็นแนวทางเนี้ยก็จะตัดยังตามกันไปเหมือนเดิมอันนี้คือผมมองว่าดีนะถ้าคนคิดอย่างนี้นะครับแต่ถ้าผมมองว่าไอ้มันก็มีจุดที่ไม่ดีอยู่คือเราไม่โกรธให้มากพอแล้วก็แม้แต่พรรคก้าวไกลเองก็ยังไม่ได้สื่อสารเพื่อให้คนได้โกรธมากพอแต่กับสื่อสารว่าเราพร้อมที่จะถูกยุบอะไรเงี้ยผมก็โต้แย้งหลายครั้งอยู่เหมือนกันในความคิดของผมนะมันอาจจะเป็นวันอาทิตย์นี้หรือเปล่าผู้ใหญ่ที่เขาเตรียมจะสื่อสารทีเดียวช้าไปช้าไปคนไม่โกรธแล้วอ่ะคนรับได้แล้วอ่ะแต่ถ้าอย่างน้อยวันอาทิตย์นี้ก็คงจะได้เห็นว่าขบวนการการต่อสู้อย่างน้อยมันจะได้บันทึกไว้ในความสมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลในการจะสั่งยุบไม่สั่งยุบช่อฉนกลใดๆในกระบวนการของตุลาการที่วัดมันก็จะได้บันทึกไว้หน่อยดีกว่าก็คงดีกว่าไม่ได้ให้ประชาชนรับรู้ว่าคุณต่อสู้ยังไงคุณมีเหตุผลมีหลักการอะไรในการคัดแย้งข้อต่อสู้หรือคำสั่งอะไรเงี้ยนะครับถ้ามองตอนอนาคตใหม่เนี่ยถูกยุบปุ๊บมันเป็นกระแสที่ส่งต่อมาถึงม็อบในปี62-63แล้วมันก็ส่งต่อมาถึงการเลือกตั้งในปี66ทีนี้ไอการยุบก้าวไกลในครั้งนี้เนี่ยครูใหญ่ประเมินว่าเส้นทางหลังจากนี้ถ้าสมมติมันเกิด worst case ที่สุดคือยุบจริงเนี่ยมันจะเกิดยังไงตามมาเพราะตอนนี้มัน2ทางนะคนมองว่าเฮ้ยยุบรอบที่แล้วเนี่ยนะจาก50กลายเป็น150ยุบก้าวไกลรอบนี้ถ้าบัญญัติตายางเนี่ยมันจะไป210ไป300เลยหรือเปล่าแต่บางคนก็มองเฮ้ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคุณอาจจะแตกทับก็ได้ครูใหญ่ประเมินยังไงเส้นทางหลังจากนี้คือถ้ายุบเร็วเนี่ยผมมองว่าเป็นถ้าสมมุติว่ามองไปที่ซีนาโอว่ายุบแน่ๆยังไงก็ไม่รอดเนี่ย ถ้าสำหรับผมนะ ยุบเลยยุบวันที่12นี่แหละยุบไปเลยยุบเร็วๆไปเลยนะครับเพราะว่าถ้ายุบช้ามันหมายความว่าระยะเวลาในการที่จะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาอีกครั้งเซตระบบขึ้นมาอีกครั้งเซตตัวตนเซตบุคคลเซตขบวนทัพขึ้นมาอีกครั้งเนี่ย มันน้อยสมมติเรานึกออกว่าไปยุบ1ปีก่อนเลือกตั้งนะครับกับยุบ3ปีก่อนเลือกตั้งอย่างน้อยก็เราก็จะมีเวลา3ปีในการเซตระบบต่างๆนะครับแม้ว่ากลุ่มคนจะเป็นกลุ่มคนเดิมนะหัวใจแบบเดิมนะความคิดแบบเดิมนะแต่สุดท้ายถ้ามันมีการถูกทุบลงไปสัก1ครั้งการเซตระบบใหม่ขึ้นมามันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรการสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาก็จะต้องใช้เวลาพอสมควรแม้แต่เอาง่ายๆว่าเลือกตั้งปี66เนี่ยยังมีคนจำอยู่เลยว่าพรรคสีส้มชื่ออนาคตใหม่ดังนั้นพอมันจะเป็นชื่อใหม่เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาหลายปีเพื่อให้คนจำได้หน่อยว่า
ก็จะมีคนบางกลุ่มอ่ะยังต้องมาทวนกันหน่อยว่าไอ้พรรคสีส้มมันถูกยุบแล้วนะมันเปลี่ยนชื่อแล้วนะหัวหน้าพรรคเป็นคนใหม่แล้วนะแคนดิเดตเป็นคนใหม่แล้วนะถ้าถูกยุบจริงๆก็อาจจะต้องมีเวลาในการสร้างตัวตนหน่อยนะครับหรือว่าการที่คนเขาไม่ค่อยแสดงออกซึ่งความโกรธนะครับรวมทั้งก้าวไกลก็ไม่ได้ชวนให้คนโกรธเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการจะโฟกัสไปที่การสู้ในระบบรัฐสภาหรือเปล่าคืออาจจะสรุปว่ารอบที่แล้วเนี่ยคนโกรธแล้วก็เลยลงถนนแล้วก็มีหลายเรื่องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยก็สู้ในระบบรัฐสภานะครับแล้วก็เห็นว่าคนก็มองว่ายังไงเขาก็เป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นไปได้ไหมครับว่าจำนวนมากเนี่ยก็เลยกลายเป็นไม่ค่อยโกรธแล้วเลือกโฟกัสที่สภาอะไรกันไปเรื่องนี้ก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าแต่ที่สำคัญผมมองว่าเราโกรธกันหลายเรื่องสะสมจนเราไม่รู้จะแยกแยะว่าเราจะโกรธเรื่องไหนให้มากพอเราโกรธเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเราโกรธเรื่องการจะยุบพรรคเราโกรธเรื่องกกต.เราโกรธเรื่องระเบียบการเลือกสว.มันโกรธสะสมหลายเรื่องจนไม่รู้ว่ามันเรื่องไหนควรจะเป็นเรื่องที่จะโกรธจนต้องแสดงออกมามันนึกผมเอาจริงๆนะผมก็นึกไม่ออกจริงๆว่าถ้ามันเกิดการยุบพรรคยุบพรรคก้าวไกลขึ้นเนี่ยตอนนี้ผมจะต้องโกรธเรื่องอะไรเหรอผมจะต้องโกรธเรื่องขบวนการเลือกสว.ไหมผมจะต้องผมก็ยังโกรธเรื่องการตั้งรัฐบาลก็ยังไม่หายเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคุณไม่รู้นึกไม่ออกว่าจะต้องโกรธเรื่องอะไรอ่ะคุณไม่รู้ว่าจะโกรธเรื่องอะไรแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณควรจะโกรธใครในเรื่องนี้เออมันมีให้โกรธหลายคนเกินไปอาจารย์ผมเรียนลำดับความสำคัญของการโกรธยังไม่ถูกเลยตอนนี้ศัตรูเยอะคุณอยู่ในประเทศแบบไหนครับเนี่ยมีเรื่องให้โกรธเยอะแล้วก็มีคนให้โกรธเยอะไปหมดจนไม่รู้จะโกรธใครโกรธเรื่องอะไรในประเทศนี้มันเลวร้ายขนาดนี้สำหรับคุณนะครับมันเลวร้ายจนผมต้องยิ้มแห้งแล้วนะอาจารย์ทีนี้มองไปช็อตข้างหน้านิดหนึ่งถ้าเรามองไปถึงเส้นทางของก้าวไกลซึ่งมองใน worst case ที่สุดอย่างที่ครูใหญ่บอกว่าอาจจะโดนยุบพรรคเนี่ยมันมีการพูดกันเหมือนกันว่าถ้าสมมุติตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาและเพื่อที่จะให้จำนวนส.ส.มันทะลุเข้าไปหลัก200 210ก้าวไกลอาจจะจำเป็นต้องลดโทนของความเข้มข้นในระดับนโยบายลงมามันมีข้อเสนออย่างนี้ครูใหญ่มองข้อเสนอนี้อย่างไรหรือถ้ามันต้องเซตกันใหม่ในเชิงพรรคเนี่ยครูใหญ่อยากเห็นอะไรในพรรคใหม่มากที่สุดคือเอาจริงๆอ่ะไอ้ที่มันได้151ตอนเนี้ยมันคือโทนของนโยบายนะโอเคมันมาด้วยโทนของนโยบายแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของสสเขตที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าที่สสเขตได้เพราะกระแสพรรคไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับคือถ้าใครที่ผมมองว่ากระแสพรรคเป็นเหมือนเสื้อชุดที่ใส่ข้างนอกเป็นเหมือนเสื้อที่ใส่มันเป็นเสื้อที่สวยนะแต่ถ้าผู้สมัครเองยังไม่เซ็กซี่มากพอยังไม่แบบมีเสน่ห์มากพอมันก็ยังไม่ได้เตะตาเตะใจให้คนที่เขาจะเลือกต้องเลือกดังนั้นสิ่งที่ก้าวไกลจะต้องทำคือหลังจากนี้คือการทำงานกับคนที่จะลงสมัครส.ส.ในระดับเขตผมเชื่อว่าในคะแนนของปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยไม่ตกนะครับแล้วก็โทนของนโยบายผมว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่อาจจะต้องมีบางนโยบายที่ถูกห้ามพูดห้ามนำเสนอไปแล้วนะครับแต่ก็คงจะต้องทำความเข้าใจว่าต่อให้ถูกห้ามพูดห้ามนำเสนอไปแล้วเนี่ยเป้าหมายต่างๆก็จะยังเหมือนเดิมอยู่ไหมอันนี้ก็ต้องเป็นการบ้านของกรรมการบริหารพรรคของที่ประชุมพรรคที่จะต้องคุยกันว่าจะเอายังไงกับเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ก้าวไกลยังขาดอยู่ก็คือการเข้าถึงพี่น้องประชาชนในระดับลึกเนื่องจากการขาดซึ่งทรัพยากรนะครับเพราะว่าการลงพื้นที่การทำอะไรเหล่านี้นะครับจำเป็นจริงๆที่จะต้องมีทรัพยากรค่าน้ำมันค่าเดินทางของคนที่จะต้องลงไปก้าวไกลก็ยังขาดอาจจะต้องฝากพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคเก่าหรือพรรคใหม่ถ้าจะเป็นพรรคเก่าก้าวไกลหรือจะเป็นพรรคใหม่ก้าวจุดๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็การเสียภาษีของท่านนะครับการเสียภาษีของท่านหรือการบริจาคของท่านสามารถช่วยให้พวกเขาทำงานเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วไอ้พรรค
เรื่องที่ก้าวไกลไม่สามารถเข้าถึงประชาชนระดับลึกเพราะไม่ค่อยมีทรัพยากรนี่พรรคอื่นมีปัญหาแบบนี้ไหมพวกพรรคการเมืองเก่าๆอ่ะเขาคือผมไม่เจอว่ามีปัญหาพรรคอื่นมีปัญหาเรื่องทรัพยากรแต่ว่าเขาเข้าถึงประชาชนได้ลึกไหมพวกพรรคเก่าๆทั้งหลายเนี่ยมีตังแต่ว่าเข้าได้ลึกคือก้าวไกลอ่ะสามารถเข้าถึงประชาชนได้แบบแอร์วอร์อ่ะฮะอาจารย์แต่พอระดับที่จะต้องเอาตัวลงไปจริงๆเนี่ยไอความอยากมันมีแต่ความเอื้อของทรัพยากรมันไม่พร้อมถ้าเอาง่ายๆนะผมกล้าบอกเลยว่าเงินใส่ซองของนักการเงินใส่ซองของนักการเมืองบางพรรคอ่ะมากกว่าเงินที่ผู้สมัครส.ส.ก้าวไกลใช้ทั้งเดือนเลยใส่งานเดียวเนี่ยมากกว่าเขาใช้ทั้งเดือนก็มีอย่างเงี้ยครับดังนั้นคำว่าเข้าถึงแบบไหนก็คงไม่ใช่การเข้าถึงในลักษณะของการเปทางการเมืองอะครับแต่หมายความว่าการเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่พื้นที่ให้ได้มากพอเนี่ยยังขาดอยู่เพราะว่าหลายคนก็ต้องทำมาหากินหรือแม้แต่เงินสนับสนุนของพรรคอะไรเงี้ยทุกวันนี้ผมก็เห็นว่าจะต้องใช้เงินจากกองทุนพัฒนาการเมืองที่ได้จากการบริจาคภาษีของเราเนี่ยแล้วก็มีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากในการที่จะใช้นะครับลงพื้นที่ใช้ไม่ได้ต้องเป็นงานพบปะต้องเป็นงานสมาชิกสัมพันธ์ก็จะถูกบีบอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะน่าเสียดายถ้ามีการยุบพรรคไปแล้วเงินก้อนนี้ที่พี่น้องประชาชนบริจาคผ่านภาษีมาก็จะต้องถูกดิบไปดังนั้นก็เห็นเร่งใช้กันอยู่นะครับเร่งใช้กันอยู่เออประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็พูดเหมือนกันว่าก้าวไกลเนี่ยอยากจะทำแต่ตังค์ไม่มีมันอาจจะเป็นข้อเสียเปรียบของพรรคทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่เชื่อว่าก้าวไกลคราวในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเติบโตเนี่ยมันจะเติบโตยังไงในเมื่องานระดับลึกมันไม่มีแล้วก็งานที่มีคืองานที่เป็นงานด้านกว้างแอร์วอร์อะไรพวกนี้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างเช่นโพลพระปกเกล้าบอกว่าก้าวไกลจะไป207ธนาธรบอกเลยว่า 210. เราต้องเกิน250สิริกัญญาบอกว่า70เราไป270สิริกัญญาและธนาธรโมหรือเปล่าผมถามคุณอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าผมจะไม่กล้าบอกว่าพวกเขาโมนะครับเพราะว่าบางอย่างเราก็เห็นปัจจัยตรงนั้นจริงๆนะครับเห็นปัจจัยตรงนั้นจริงแต่ตัวเลขเนี่ยผมคงไม่กล้าพูดเพราะว่าผมก็รู้อยู่แค่เฉพาะพื้นที่ที่ผมอยู่ใกล้ชิดภาคกลางเป็นยังไงภาคเหนือเป็นยังไงภาคใต้เป็นยังไงเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าอีสานเนี่ยรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นรอบของการรักพี่เสียดายน้องนึกออกไหมฮะก็ชอบพักก้าวไกลก็กาให้ก้าวไกลนะแต่อีกอันหนึ่งก็จะเป็นพื้นที่อยู่ใกล้ชิดมานานก็อยู่ด้วยกันก็เขาก็กา2ใบแยกเพื่อให้ไปด้วยกันแต่คราวหน้าผมมองว่าโวตเตอร์จะชัดเจนมากขึ้นว่าจะไปทางไหนความอกหักความผิดหวังจากการตั้งรัฐบาลในรอบนี้ก็มีพอสมควรนะครับแล้วอย่าลืมว่าทุก4ปีจะมีเฟิร์สโวตเตอร์เพิ่มขึ้นมาประมาณเขตละ 8,000 คนเขตละ 8,000 คนถ้าเป็นเขตเมืองที่มีคนจากเขตชนบทย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองเพิ่มขึ้นแสดงว่าเขตนั้นจะมีโฟร์ทโวตเตอร์อย่างน้อย 11,000 ถึง 12,000 คนใช่นะครับอย่างน้อยเราก็จะเห็นว่าในเขตที่คะแนนห่างกันไม่ถึง 10,000 คะแนนส่วนมากอยู่ 3,000 4,000 เนี่ยมีเยอะนะครับก็จะมาเพิ่มขึ้นในตรงเนี้ยซึ่งผมก็นั่งดูก็เขียนหลายเขตที่มีความเป็นไปได้นะครับดังนั้นตัวเลขของที่เขาคุยกันเนี่ยผมก็มีมองว่าเป็นไปได้แต่ผมก็คงไม่กล้าไปคุยว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ผมกล้าบอกว่ามากกว่าเดิมแน่นอนนะครับมากกว่าเดิมแน่นอนดังนั้นถ้าจะสกัดก้าวไกลก็แนะนำไปยังผู้มีอำนาจเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ใช้บัตร2ใบแบบนี้แหละแต่เดี๋ยวไปแก้รัฐธรรมนูญกันให้มันมีส.ส.พึงมีก้าวไกลจะได้มีส.ส.ได้มากกว่านี้ไม่ได้เนาะอันนี้แนะนำเสร็จจับเลยแล้วเนี่ยแนะนำแบบล็อกไว้เลยว่าเราอาจจะเห็นนะเวลาที่เขาพูดว่าจะต้องแก้รัฐธรรมนูญจะต้องแก้รัฐธรรมนูญแต่เราไม่รู้นะว่าใครอยากจะแก้ให้เป็นแบบไหนเลิกบัญชีรายชื่ออะไรเลิกไปเลยไม่ต้องแล้วเอากันขนาดนั้นเลยนะแชมป์อีสานไปได้แชมป์อีสานก้าวไกลมีสิทธิ์ลุ้นไหมถ้าเลือกตั้งตอนนี้แชมป์อีสานใช่ไหมฮะครับ
แชมป์หมายถึงแชมป์เขตใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่แชมป์เขตแชมป์เขตไม่ได้หมายถึงลูกชิ้นแชมป์โอเคแชมป์อีสานในระดับเขตถ้าเลือกตั้งภายในปีนี้ผมว่ามีสิทธิ์ลุ้นโอ้อันนี้สมการประเทศเปลี่ยนเลยนะแต่ถ้าโอเคว่าในถ้าเลือกอีก3ปี4ปีเราก็ยังไม่รู้ว่ารัฐบาลตอนนี้จะสร้างผลงานได้ขนาดไหนแต่เราต้องบอกว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ต้องแฟร์กับรัฐบาลปัจจุบันด้วยว่ายังไม่ได้ใช้งบประมาณที่ตนเองเป็นคนเขียนเองเลยโครงการต่างๆยังไม่คลอดยังไม่เห็นผลงานเป็นรูปธรรมดังนั้นถ้าเลือกตั้งใกล้ๆเนี่ยในปีเนี้ยบวกกับความผิดหวังบวกกับความยังไม่เห็นผลงานเนี่ยผมมองว่าอีสานเนี่ยก้าวไกลมีสิทธิ์แชมป์นะครับแต่ถ้า3ปีข้างหน้านะครับถ้ารัฐบาลสามารถสร้างผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้ก็จะต้องเป็นโจทย์ของก้าวไกลเหมือนกับว่าในผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ก้าวไกลจะเอาอะไรมาขายสู้อันนี้น่าสนใจนะถ้าเลือกตอนนี้ในอีสานก้าวไกลมีสิทธิ์แชมป์เพราะจริงเนี่ยเขาบอกว่าภาคอีสานมันจะเป็นตัวตัดสินชี้วัดนะเพราะจำนวนส.ส.มันเยอะที่สุดว่าคุณจะเป็นรัฐบาลได้คุณต้องครองอีสานให้ได้แต่ต้องดูทีนี้ในฝั่งอีสานในพื้นที่ของครูใหญ่เนี่ยรัฐบาลทำงานมาเกือบปีเนี่ยเขามีความเห็นยังไงบ้างเขาโอเคไหมเขายังไม่โอเคเรื่องไหนหรือเขามองว่าไม่เอาเลยถ้าคนที่เป็นคนที่รักการเมืองแบบเข้มข้นนะคนที่ติดตามการเมืองเข้มข้นเนี่ยความอกหักจากการตั้งรัฐบาลมันมีสูงดังนั้นการเคยเป็นโหวตเตอร์พรรคหนึ่งแล้วก็จะย้ายมาเป็นโหวตเตอร์พรรคก้าวไกลมีความเป็นไปได้สูงนะครับในระดับประชาชนที่ไม่ได้เป็นแฟนพันธุ์แท้การเมืองนะครับโอเคก็จะมีความรู้สึกอกหักในเรื่องของนโยบายอย่างเช่นดิจิตอลวอลเล็ตที่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนเขารู้สึกว่าฉันจะได้ไหมฉันจะได้จริงๆไหมเขาจะให้จริงๆไหมหรือเขาแค่หาเสียงกับฉันอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นผมเลยมองว่าณตอนนี้ผมยังสามารถที่จะประเมินแบบนี้ได้นะเพราะว่าความรู้สึกอกหักมันยังอยู่ค้างคาอยู่ในใจแล้วก็ผลงานของรัฐบาลยังไม่ได้ทะลุแซงขึ้นมาทะลุแซงจนกลบความรู้สึกอกหักนั้นได้นะครับดังนั้นถ้าใน3ณตอนนี้ถ้าใน3ปีข้างหน้าผลงานของรัฐบาลเนี่ยสามารถทะลุแซงความรู้สึกอกหักนั้นขึ้นมาได้เนี่ยก้าวไกลก็ลำบากเหมือนกันคุณทักษิณมีผลขนาดไหนการกลับมาคุณทักษิณรอบนี้สำหรับฝั่งเพื่อไทยในอีสานเป็นยังไงบ้างนี่เห็นล่าสุดไปโคราชพ่อใหญ่ทักษิณมีผลพ่อใหญ่ทักษิณมีผลขนาดไหนผมกล้าพูดตรงๆเลยว่าสำหรับคนรักทักษิณอย่างผมเนี่ยโอ้กล้าพูดว่าผมเป็นคนรักทักษิณผมเติบโตในช่วงยุคที่นโยบายของพรรคเพื่อไทยมันพลิกชนบทมันพลิกต่างจังหวัดจริงๆมันทำให้เราลืมตาอ้าปากได้คนรอบข้างกินดีมีสุขจริงๆนะผมก็ยังภาวนาตนเป็นคนรักพ่อใหญ่ทักษิณอยู่นะครับแต่ว่าคือถ้าพ่อใหญ่ทักษิณกลับมาแบบที่เท่กว่านี้กลับมาแบบที่เท่กว่านี้ก้าวไกลไม่มีที่ยืนพ่อใหญ่ทักษิณกลับมาไม่เท่ก้าวไกลก็เลยพอที่จะไปได้แล้วในฐานะเคยเป็นคนรักคุณทักษิณคนรักพ่อใหญ่ทักษิณเนี่ยยังเป็นครับยังเป็นคนรักพ่อใหญ่ทักษิณด้วยคุณคือนาตาชาของพรรคเพื่อไทยเหรอครับณวันหนึ่งอาจารย์ณวันหนึ่งผมอยู่ในช่วงวัยหนึ่งผมอาจจะชอบรถอีกแบบนึงแต่พอผมโตขึ้นผมอาจจะชอบรถที่มันวิ่งเร็วกว่าเดิมก็ได้ครับอาจารย์นี่มาเป็นนัยยะเลยนะเนี่ยแปลว่าอะไรไม่รู้แปลด้วยอ่ะผมพักก้าวไกลไม่ใช่รถพักก้าวไกลพักอนาคตใหม่ไม่ใช่รถคันแรกของผมคุณรู้ไหมครับว่าแต่ผมครับแต่ผมก็ไม่ทิ้งรถคันเก่าครับอาจารย์แต่ถ้าจะให้ผมเลือกขี่วันนี้ผมคงขี่คันใหม่ครับอาจารย์เมื่อกี้คุณอึกอักคุณรู้ตัวเปล่าครับมีหลุดหรือเปล่าเอาเว้ยงานนี้แกงกันเองเว้ยถามนิดนึงทีนี้ถามเรื่องพ่อใหญ่ทักษิณพ่อใหญ่ตอนนี้อาจจะยังดึงคะแนนคนที่เคยรักกลับมาไม่ได้แต่ว่าถ้าอยู่ไปนานๆพ่อใหญ่จะสามารถฟื้นคะแนนนิยมได้ไหม
พ่อใหญ่ยังมีเคล็ดลับมีกระบวนท่าในการฟื้นคะแนนนิยมได้ไหมหรือว่าไม่มีแล้วผมเชื่อในพ่อใหญ่ทักษิณผมเชื่อว่าพ่อใหญ่ทักษิณไม่ธรรมดาแล้วผมเชื่อว่าพ่อใหญ่ทักษิณทำได้ดังนั้นมันก็คงไม่ใช่การขยับของพ่อใหญ่ทักษิณแต่ฝ่ายเดียวมันก็คงเป็นการขยับของฝั่งก้าวไกลด้วยเหมือนกันเพราะทุกสนามมันคงไม่มีใครปล่อยให้คนอื่นช่วงชิงพื้นที่แค่อย่างเดียวตัวเองก็ต้องลงไปช่วงชิงพื้นที่ด้วยเหมือนกันคุณพูดถึงภาคอีสานมันมีแค่พรรคของพ่อใหญ่กับพรรคก้าวไกลแล้วพรรคของภูมิใจไทยไปอยู่ไหนครับไล่หนูตีงูเห่าครับสมัยเป็นแกนนำมั้งคุณก็มีไล่หนูตีงูเห่าอะไรกับเขาเยอะคุณไม่พูดถึงภูมิใจไทยเลยครับโลกมันอีสานมันมีแค่ก้าวไกลกับเพื่อไทยแค่นั้นเหรอครับคือเมื่อกี้อาจารย์ถามผมถึงเรื่องนโยบายอาจารย์ถามผมถึงเรื่องผลงานอาจารย์ไม่ได้ถามผมถึงเรื่องการใช้งานการเมืองแบบบ้านใหญ่ไงครับอ๋อโอเคถ้าถามเรื่องนี้โดนเขาเอาคืนโดนเขาเอาคืนแล้วถ้าถามเรื่องนี้เป็นยังไงยังมีโอกาสไหมคือถามว่าการเมืองแบบบ้านใหญ่ที่คุณเดินเข้ารั้วบ้านเนี้ยแล้วมีตั้งแต่สสมีตั้งมีในรั้วบ้านหลังเดียวมีสสมีเทศมีนายกเทศมนตรีมีสจมีนายกปปช. อยู่บ้านหลังเดียวกันหมดเนี่ยบางพื้นที่ก็สามารถตรึงแบบนั้นได้จริงๆนะมันตรึงแบบนั้นได้จริงๆเพราะว่านามสกุลนี้บ้านนี้ครอบครัวนี้ยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้จริงๆนะครับแต่เราก็จะเจอบางพื้นที่มีบ้านใหญ่หลายบ้านถ้าพูดถึงการต่อสู้นะว่าเฮ้ยถ้าพื้นที่ไหนมีบ้านใหญ่หลายบ้านแล้วก้าวไกลเข้าไปเป็นอีกหนึ่งคู่ต่อสู้สมการจะเปลี่ยนทันทีคือบ้านใหญ่ตัดคะแนนกันเองใช่ไหมแล้วก้าวไกลก็จะเข้าไปตรงนั้นแล้วในบางพื้นที่รอบที่ผ่านมาผู้สมัครของก้าวไกลเองหรือแม้แต่อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นก่อนเลือกตั้งอ่ะมันยังไม่ได้ทำให้คนมั่นใจได้มากพอว่าถ้าได้ก้าวไกลจะสามารถทำให้ประชาชนเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนได้เท่าบ้านใหญ่ดังนั้นบางพื้นที่ยังเป็นการต่อสู้ของบ้านใหญ่โดยมีก้าวไกลเป็นตัวประกอบแต่ก็ต้องดูนะครับว่าหลังจากเนี้ยไปอีก3ปีเราก็จะเห็นว่าการทำงานของสส.การทำงานในสภาการทำงานของสส.เขตใกล้เคียงก็จะมีผลในการเปรียบเทียบตัวอย่างให้กับเขตใกล้เคียงเหมือนกันดังนั้นการทำงานต่อเนื่องของผู้สมัครหลังจากผ่านพ้นการเลือกตั้งไปก็จะมีผลเหมือนกันว่าจากตัวประกอบจะขึ้นมาเป็นตัวเล่นจริงๆที่จะเป็นหนึ่งในช้อยที่พี่น้องประชาชนจะเลือกได้จริงๆหรือเปล่าของว่าที่หรืออดีตผู้สมัครพรรคก้าวไกลที่จะทำในพื้นที่นั้นได้นะครับถึงจะนะมีกำลังในการสู้กับบ้านใหญ่ได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมก็ยังกำลังมองว่าณตอนนี้เพื่อไทยเองกับภูมิใจไทยเองก็คงจะต้องแย่งชิงบ้านใหญ่กันอยู่เหมือนกันดังนั้นก็ต้องไปดูว่าบ้านใหญ่จะไปอยู่ตรงไหนนึกไหมครับถ้าเรามองว่าอาจจะมีบ้านใหญ่บางบ้านที่ย้ายเข้าไปสู่พรรคที่พอมีกระแสมากกว่าบวกความมีกระแสบวกความเป็นบ้านใหญ่ผมว่าก้าวไกลก็ลำบากในเขตพื้นที่แบบนี้น่าคิดนิดพ่อใหญ่มาชวนครูใหญ่ไปบ้างยังเนี่ยโอ้ไม่ได้ชวนครับผมได้ถามคุณครูใหญ่นิดนึงคือวันเมื่อวานนี้มั้งก็มีพ่อใหญ่คนหนึ่งเป็นพ่อใหญ่แถวมหาสารคามนะครับมาจากไหนไม่รู้เนี่ยใช่กระแนกกระแหนว่าพวกก้าวไกลเนี่ยเป็นพวกที่สอนยังสอนคนไม่ให้รู้จักเคารพพ่อเคารพแม่คือพ่อใหญ่คนนี้เนี่ยนะในการก่อนการเลือกตั้งปี66เขาเป็นอีกแบบนึงเลยนะแต่พอหลังเลือกตั้งเขาไปเกิดอะไรขึ้นมูเขากลายเป็นพ่อใหญ่ที่บอกว่าก้าวไกลโอ้โหมันแบบมองไปข้างหน้าไม่สนใจคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่สนใจการไหว้พ่อไหว้แม่เลยเนี่ยไอ้การหาเสียงแบบนี้เนี่ยยังมีผลต่อการตัดคะแนนก้าวไกลไหมไม่มีครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นมานานมากแล้วไม่ใช่แค่กับก้าวไกลกับม็อบด้วยที่พยายามดิสเครดิตด้วยว่าเอ้ยพวกนี้มันไม่สอนเรื่องเคารพพ่อเคารพแม่พวกนี้เป็นคนอกตัญญูซึ่งสุดท้ายผมมองว่าพี่น้องประชาชนเขาเห็นแล้วว่ามันไม่ได้แบบนั้นแล้วก็มันไม่ได้มีใครที่พูดแบบนั้นเลยสิ่งที่ต้องพูดคือแ
เอ้ยพวกเรากำลังติดกับดักความยากจนกันอยู่หรือเปล่าเราติดกับดักมรดกหนี้และความกตัญญูที่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณต้องไม่กตัญญูต่อพ่อแม่นะแต่ความกตัญญูบางอย่างมันทำให้เป็นภาระที่ทำให้คนหลายคนเสียโอกาสทำไมประเทศนี้ไม่สร้างรัฐสวัสดิการที่มากพอที่จะไม่ทำให้ความกตัญญูกลายเป็นโซ่ผูกรัดความก้าวหน้าในชีวิตของคนแต่ทำให้ความกตัญญูกลายเป็นสิ่งที่ลูกตอบแทนพ่อแม่ด้วยความสบายใจด้วยความรักที่ไม่ใช่แค่การตอบแทนด้วยการที่บอกว่าบุญคุณมันคือหนี้แต่บุญคุณมันคือความรักความเอ็นดูความสัมพันธ์ในครอบครัวมากกว่าซึ่งผมมองว่าคนจำนวนมากเข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจคือคนที่เขาเชื่อไปแล้วแล้วก็คงยากที่จะโปรดโอเคถามอีกเรื่องหนึ่งในฐานะเป็นครูเคยสอนเด็กมามันมีข่าวล่าสุดที่มีข่าวว่าเขาเอาทหารมาสอนประวัติศาสตร์เนี่ยให้กับครูเพื่อไปสอนเด็กอีกทีนึงเนี่ยครูใหญ่ได้เห็นข่าวนี้แล้วในฐานะครูเนี่ยเราห่วงอนาคตตัวเองไหมครับก็ผมก็ไม่ได้อยู่ในระบบมานานแล้วนะครับก็อยู่ในระบบแค่2ปีแล้วก็ออกมาเป็นติวเตอร์นะครับแต่ก็ถามว่าเฮ้ยในชุดความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่มันมีหลายแง่หลายมุมเนี่ยทำไมมันต้องมีใครที่จะมากำหนดว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดไอ้เรื่องที่ให้ทหารไปสอนครูเนี่ยอันเนี้ยแค่เรื่องที่จิ๊บจ้อยนะครับบางที่เขาให้องคมนตรีไปคุยกับอาจารย์ในมหาลัยว่าจะต้องสอนเรื่องอะไรไม่สอนเรื่องอะไรที่จะสอนครูที่จะมาอาจารย์มหาลัยที่จะสอนนักศึกษาครูสังคมศึกษาที่จะมาสอนประวัติศาสตร์อีกทีนึงด้วยซ้ำครับเราพอเรื่องนี้แค่นี้เนาะแล้วก็ข้ามไปอีกเรื่องเลยดีกว่านะครับเรื่องสว.ครูใหญ่เป็นคนนึงผมเห็นวันก่อนไปหาเสียงกับคุณเป๋าไปช่วยคุณเป๋าแบบกระจายเรื่องสว.นี่ล่าสุดเนี่ยข่าวมันออกมานี่จะเลื่อนบ้างไม่เลื่อนบ้างเนี่ยมันยังไงมันมีกระบวนการสกัดนะเนี่ยในบ้านเราเนี่ยสว.เนี่ยคือมันตั้งแต่ระเบียบของกกต.แล้วครับว่าจริงๆเนี่ยกกต.สามารถออกระเบียบมาได้นานมากแล้วนะผมจำไม่ได้ว่าไทม์ไลน์ที่เป๋าบอกให้ผมฟังว่าหลังจากวันไหนที่กกต.ออกมาได้คือมันเกือบมันเป็นปีที่กกต.สามารถออกระเบียบได้แต่แล้วกกต.ออกระเบียบก่อนคือประมาณเดือนเมษาไหมปลายเดือนเมษาซึ่งมันเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าเป็นพวกเราถ้ากกต.ออกระเบียบมาก่อนหน้านี้เราก็จะมองว่าอะไรที่ขัดระเบียบเราก็จะศึกษาว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้แต่เหมือนกกต.ก็จะรอดูว่าไอ้คนที่จะรณรงค์เรื่องสว.เนี่ยมันจะทำอะไรบ้างฉันก็จะค่อยให้มันทำก่อนแล้วค่อยออกระเบียบมาเพื่อให้สิ่งที่มันทำผิดระเบียบจนไปมีปัญหากับเว็บไซต์เซเนตใช่ไหมครับใช่67แล้วก็สุดท้ายก็ต้องไปร้องอะไรก็สุดท้ายก็ทำได้ไม่ได้เดี๋ยวก็มีแก้เดี๋ยวก็มีประกาศใหม่เดี๋ยวก็สุดท้ายคือกกต.เขากำลังคิดไปทำไปหรือเปล่าคนก็คิดเยอะอย่างนั้นเหมือนกันว่าเอ๊ะเหมือนเขาฟังเสียงด่าไปแล้วเขาทำไปเนี่ยมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับว่ารอดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นรอดูว่ามันจะมีคนรณรงค์แบบไหนแล้วเราค่อยมาออกระเบียบให้การรณรงค์นั้นผิดให้วิธีการรณรงค์นั้นผิดแต่เราครับเชิญอย่างสุดอย่างล่าสุดเนี่ยอำเภอไหนที่มีคนสมัครไม่ถึงพอที่จะไขว้สายได้ตรงนั้นก็ตกไปเลยอาจจะสมมุติว่านะอาจารย์ศิโรจน์ดีเด่นดังแบบที่เขาต้องการเลยแต่อาจารย์ศิโรจน์ไปลงในอำเภอแบบนั้นน่ะผมก็จะเสียโอกาสที่จะได้อาจารย์ศิโรจน์มาเป็นสว.เลยนั้นน่ะใช่ครับขอโทษด้วยครับแต่เราก็เห็นกระบวนการที่พยายามจะสกัดนะไม่ให้สว.มันผ่านไปได้ไม่ให้การเลือกสว.มันเกิดขึ้นเพราะบอกมันจะนำไปสู่การหัวเราอ่านเกมตรงนี้ยังไงคือผมก็ยังสงสัยอยู่ทุกครั้งที่ผมออกไปช่วยเป๋ารณรงค์ว่าอ่ะไอสิ่งที่เราพูดอยู่นี่คือมาสมัครกันเยอะๆนะวิธีการเลือกเป็นแบบนี้นะขั้นตอนการเลือกเป็นแบบนี้นะระเบียบเป็นแบบนี้นะเอ้าทำไมผมต้องมาทำไอ้สิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่กกต.ต้องทำไม่ใช่เหรอเราไม่เห็นแม้แต่ขบวนการที่กกต.จะเชิญชวนใ
ให้คนมาสมัครเนี่ยมันเหมือนถูกปิดลับเงียบณปัจจุบันนะฮะณปัจจุบันพี่น้องประชาชนจำนวนมากยังถามอยู่เลยว่าใครสมัครสวเบอร์ไหนเขาจะรอเลือกใช่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 แม้แต่การจะทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าใครบ้างที่เลือกสวได้ใช่ไหมครับประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกกกต.ยังไม่ได้ทำสิ่งนั้นเลยนะครับหรือแม้แต่ขั้นขบวนการจัดตั้งที่มีในหลายพื้นที่ของบ้านใหญ่ก็ถูกวางบางเฉยไปซะไม่ทำเหมือนไม่เห็นซะแต่กลับไปให้ความสำคัญกับอื่นๆยิบย่อยที่จะเป็นอุปสรรคในการทำขบวนการเลือกสวให้มันสำเร็จลุล่วงตามเวลาใหญ่ okay. ผมถามขอความรู้หน่อยไม่แน่ใจว่าเป็นคำถามสุดท้ายหรือเปล่าว่าที่เขาพูดเรื่องงูหงงูเห่าอะไรกันเยอะเนี่ยเท่าที่ครูใหญ่อยู่ในพื้นที่มาเนี่ยข่าวเรื่องงูเห่าแถวอีสานเริ่มมีไหมงูเห่าก้าวไกลใช่ป่ะฮะคงไม่มีงูเห่าเพื่อไทยกับภูมิใจไทยในเวลานี้ครับข่าวเรื่องงูเห่าแถวอีสานยังไม่มียังไม่มีนะครับยังไม่ปิดนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อีสานก็มีสสก้าวไกลที่เป็นสสเขตอยู่9คนนะครับแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์ก็จะมีอภิชาติคำพอง3คน4คนนะครับก็ดูท่าแล้วก็ผมก็คิดว่าอภิชาติศิริสุนทรอย่างเงี้ยก็คงไม่เป็นงูเห่าแล้วนะฮะไม่ครับดังนั้นก็คงยังไม่เจอในรอบนี้กังวลไหมครับเนี่ยถ้าไม่ใช่แค่ที่อีสานเนี่ยบรรยากาศในพรรคทั่วไปเขากังวลกันไหมผมถ้าใครพูดว่าไม่มีงูเห่า 100% ผมก็จะบอกว่าขี้โม้มันอาจจะมีบ้างแต่คงไม่ได้มากแล้วก็ขบวนการในการควบคุมนะครับแล้วก็ขบวนการในการสรรหาคนก่อนลงสมัครเนี่ยก็คงจะสกรีนไปได้พอสมควรแต่แน่นอนครับไม่มีตาข่ายไหนที่ไม่มีช่องรอดได้ผมก็มองว่ามันก็ต้องคงมีบ้างนะครับคงมีบ้างแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าพรรคก้าวไกลจะแอคชั่นกับเรื่องนี้ยังไงและจัดการกับงูเห่าแบบไหนแต่ที่ผ่านมาปี66มันก็ชัดเจนแล้วนะว่างูเห่ากลับมาไม่ได้อีกเลยสักคนใช่ใช่ใช่หลักฐานมันมีอยู่โอเคอันนี้คำถามสุดท้ายใช่ไหมคำถามสุดหรืออาจารย์อยากจะถามคำถามนึงได้ไหมได้ได้ได้แถมให้ได้ได้ครับผมคุณนั่งรถทัวร์บริษัทไหนทำไมมันเงียบอย่างนี้ครับสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์หรือว่าพรประเสริฐหรืออะไรมันเงียบจังเลยผมขับรถเองครับอาจารย์ขับรถเองครับผมนึกว่านั่งรถทัวร์เห็นมันสูงเลยนึกว่ารถทัวร์ก็รถทัวร์ผมรถทัวร์ไม่ค่อยนั่งครับมาแต่เขามาจอดหน้าบ้านประจำกันเยอะอ๋อทัวร์ลงคุณบ่อยครับออกมาจอดหน้าบ้านบ่อยด้วยโอ้โอเคโอเคนี่แอบแซวกันก่อนเข้ารายการบอกว่าครับอาจารย์ซิโร่แกบ่นให้ผมฟังบอกผู้ใหญ่ชอบแซวเขาตอนอยู่ในม็อบเออถามหน่อยอยากพูดอะไรถึงอนนท์นำพามั่งเออใช่ใช่เพื่อนของคุณคนหนึ่งครับอนนท์นำพาอยากพูดอะไรถึงเขามั่งเพราะว่าเขาอยู่ในคุกผมว่าเกินน่าจะเกินครึ่งปีแล้วเนาะใช่ไหมปีนี้เกินแล้วนะเกือบ10เดือนแล้วมั้งคือผมอยากพูดถึงอานนท์นำพานะมันอาจจะดูไร้สาระนะแต่ผมก็พูดกับพี่เมื่อเจอกันในศาลว่าครับเราสัญญาจะไปเอาบุญบั้งไฟที่บ้านไหวหลุมด้วยกันเนี่ยปีนี้พี่ก็ไม่ได้ไปกับผมนะครับก็คือปีที่แล้วเนี่ยปีก่อนเนี่ยเราไปบุญบั้งไฟที่บ้านอานนท์แล้วมันสนุกกันมากเลยแล้วก็บอกว่าปีนี้เราจะไปอีกแต่ก็ปีนี้ก็ไม่ได้ไปนะครับก็เคารพในหัวจิตหัวใจของพี่นะแต่บางทีคือเขาเป็นคนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเวลาเจอกันเนี่ยผมต้องเป็นคนปลอบใจเขาแต่เหมือนเขาต้องปลอบใจเขาเป็นเขาเองอ่ะกับที่เป็นคนที่ปลอบใจเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็เศร้าอ่ะนะคือหัวใจของคุณอานนท์นี่เข้มแข็งมากหัวจิตหัวใจแกคือแม้จะอยู่ในสภาวะที่สำหรับหลายคนอาจจะเป็นสภาวะที่ไม่อยากจะเผชิญแต่เขาอยู่กับมันได้และอยู่ด้วยอารมณ์ขันว่าอย่างนั้นเถอะผมไม่รู้ว่าเขาขำไม่ขำน่ะแต่เขาสามารถหยอกล้อกับเราได้แม้เขาอยู่ในสภาพแบบนั้นที่เราก็มองดูกับโซ่ตรวนที่มันอยู่ตรงขาเขาแล้วเราก็ไม่ได้ขำเลยแต่เขาแบบยังยิงมุกกับเราได้ตลอดเวลามันอาจจะเป็นความรู้สึกที่แบบ
ต้องน่าชื่นอกตมต้องฝืนยิ้มต้องสร้างกำลังใจให้กับคนอื่นทั้งที่ตัวเองอยู่ในภาวะที่ยากที่สุดกว่าคนอื่นที่อยู่ในการสนทนานั้นด้วยซ้ำก็กำลังใจของอานนท์ดูถดถอยลงมาเพราะผมพยายามคิดว่าเขาอยู่ในคุกมานานเนี่ยเขาจะถดถอยในแง่กำลังใจลงไปมากขนาดไหนในฐานะครูใหญ่ได้เจอเขาเนี่ยสภาพจิตใจอานนท์เป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าไม่ค่อยมีโอกาสจะได้ฟังเรื่องนี้ของอานนท์เลยเอาล่าสุดที่เจอกันนะโอกาสที่ผมจะเจอกับอานนท์เนี่ยคือเจอในสามเอาล่าสุดที่เจอเนี่ยผมก็เห็นว่าความผมเห็นความเหน็ดเหนื่อยความเหนื่อยล้าความเศร้าความคิดถึงครอบครัวแหละแต่ผมเขียนว่าเขาก็เก็บสิ่งนั้นเอาไว้แล้วก็สนทนากับพวกเราในศาลอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเหมือนเป็นเรื่องตลกอย่างเหมือนเป็นเรื่องขำขันอย่างนั้นซึ่งไอเราเองที่ยังเป็นคนที่อยู่ข้างนอกแต่ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ด้วยกันวันไหนก็ยังไม่รู้นะครับครับซึ่งผมเองก็มีคดีที่จะต้องพิพากษาซึ่งไต่สวนไปแล้วซึ่งสืบพยานเสร็จไปแล้วเนี่ยจะต้องพิพากษาอยู่ก็คือศุกร์ที่13กันยานะครับก็อาจจะไปอยู่ด้วยกันก็ยังไม่แน่ใจนะครับเป็นคดี112ด้วยไหมครับ13กันยา112ครับจากชุมนุมอะไรครับคดี13ที่ภูเขียวครับที่ภูเขียวมีผมกับไผ่2คนที่จะพิพากษาวันศุกร์ที่13กันยาเป็นหนึ่งในคดีที่เหตุของการมีเรื่องนี้มันไม่ควรเลยนะที่ภูเขียวเนี่ยครับส่งกำลังใจกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครูใหญ่ที่มาสนทนากันเดี๋ยวไว้มีโอกาสไว้เจอกันครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube มติชนทีวีกันด้วยนะครับ